Nopadon Story. A life-changing story. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับแล้วก็วันอาทิตย์นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Sunday Reflection หรือสะท้อนคิดวันอาทิตย์นะครับเช่นเคยครับผมจะเริ่มต้นจากการอัปเดต Personal OKR หรือการตั้งเป้าหมายส่วนบุคคลนะครับ OKR ย่อมาจากคำว่า Objective and Key Result นะครับเผื่อใครเพิ่งเข้ามาฟังแล้วก็พาร์ทที่2จะเป็นเอาเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมาหรือว่าอาจจะก่อนหน้านั้นก็ได้แต่ว่ามาตกผลึกหรือสะท้อนคิดเป็นบทเรียนต่างๆนะครับก็เริ่มต้นกันเลยนะครับ Objective ที่1ขอบคุณที่ได้เรียนรู้และพัฒนานะครับ Key Result 1.1 อ่านหนังสือสะสมตั้งแต่ต้นปีนะครับไตรมาสที่1รวมทั้งไตรมาสที่2มาจนถึงสิ้นไตรมาสที่2เนี่ยเป้า80เล่มสะสมมาตั้งแต่ต้นปีจนถึงครึ่งปีอ่ะพูดง่ายๆ80เล่มสัปดาห์ที่ผ่านมาอ่านจบไปอีก3เล่มนะครับจาก62ก็เป็น65เล่มละถือว่าเร็วนะครับถือว่าเร็วก็มีชาเลนจ์นิดหน่อยงานเริ่มเข้ามาซึ่งอาจจะไม่ได้อ่านหนังสือได้เยอะเท่าเดิมแต่ก็ลองดูครับคีรีซอฟ 1.2 ส่งบทความไปตีพิมพ์1บทความเดี๋ยวรอตรวจข้อสอบเสร็จน่าจะเขียนบทความละนะครับObjective ที่2ขอบคุณที่ได้แบ่งปันความรู้ Key Result 2.1 ออกหนังสือให้ได้1เล่มอย่างที่ผมอัปเดตไปสัปดาห์ที่แล้วนะครับว่าอยู่โรงพิมพ์แล้วเรียบร้อยครับเห็นปกแล้วด้วยนะครับแล้วก็ทางสำนักพิมพ์บอกว่าน่าจะเดือนนี้ได้พิมพ์เสร็จแน่แต่วางจำหน่ายไม่แน่ใจนะครับไม่แน่ใจก็รอลุ้น Key Result 2.2 บรรยายสะสมให้ได้ 20,000 คนชั่วโมง 20,000 คนชั่วโมงเนี่ยตอนนี้ทำไปได้ 8,488 สัปดาห์ที่ผ่านมาทำไป 8,308 อันนี้สะสมตั้งแต่ต้นปีนะจนถึงปลายไตรมาสที่2เนี่ยณปัจจุบัน 8,488 ช้าไหมช้าครับเพราะจริงๆมันไตรมาสแรกต้องหมื่นคนชั่วโมงไปแล้วตอนนี้ยังไม่ถึงหมื่นเลยแต่ก็มีชาเลนจ์อีกว่าปิดเทอมพอดีนะครับเพราะนั้นจำนวนคนชั่วโมงอาจจะลดลงในแง่ของจำนวนนักศึกษาปริญญาตรีแต่ว่าอาจจะมีการได้รับเชิญไปบรรยายกับองค์กรภายนอกอยู่บ้างนะครับก็อาจจะได้เพิ่มตรงนั้นนะครับเดี๋ยวลองดูว่ามันจะได้เพิ่มขึ้นหรือเปล่าก็อยากให้มันได้ตามเป้านะครับ Objective ที่3ขอบคุณที่มีสุขภาพดี Key Result 3.1 จำนวน9เฉลี่ย 8,900 ต่อวันสัปดาห์ที่ผ่านมาเดินมากขึ้นนะครับเป็น 5,521 เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้านี้อยู่ที่ 5,167ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่ที่ด้อยลงไปคือ2ข้อนี้ครับ Key Result 3.2 BMI คือ Body Mass Index ต่ำกว่า25 27ครับจริงๆสัปดาห์ที่แล้ว 26.8 ดรอปลงมานะกลับมาเป็น27อีกละนะครับก็ช่วงนี้ยอมรับเลยนะครับกินตอนเย็นเยอะหน่อยนะเพราะนั้นกินเย็นเนี่ยก็เยอะแล้วก็บอกเลย challenge มาแล้วผมพูดทุกปีเลยนะชาเลนจ์ผมจะมี2ช่วงปลายปีจำได้ไหมใกล้ๆปีใหม่เลี้ยงกันเยอะเหลือเกินก็กินกับช่วงนี้คือทุเรียนครับทุเรียนเนี่ยอาหารโปรดผมเลยครับเพราะฉะนั้นมาแล้วครับแล้วก็จัดไปเต็มๆครับก็ต้องลุยหน่อยต้องพยายามออกกำลังกายมากขึ้นหรือกินอย่างอื่นให้น้อยลงนะแต่จะไม่ลดการกินทุเรียนครับเพราะว่าชอบกินนะครับคีรีเซล 3.3 ไขมันไม่เกิน 23% ก็ขึ้นมาอีกครับสัปดาห์ที่แล้ว 23.2 ตอนนี้ 23.4ก็เป็นชาเลนจ์อีกเหมือนกันนะครับก็เรื่องสุขภาพผมก็ไม่อยากจะปล่อยวางหรอกไม่ใช่แบบเอ้ยช่างมันอะไรเงี้ยก็พยายามอยู่นะครับไปตอนนี้ก็เล่าให้ฟังนิดนึงนอกจากตีแบดแล้วก็ไปฟิตเนสนะครับมีเทรนเนอร์ช่วยดูให้ซึ่งก็จะเป็นเรื่องที่จะมาชวนคุยนะครับในพาร์ทที่2อ่ะมาพอดีเลยพาร์ทที่2เลยชวนคุยเลยไหนๆพูดถึงฟิตเนสละก็ขอเล่าประสบการณ์ให้ฟังนิดนึงคือที่มาที่ไปเป็นแบบนี้ครับจริงๆแล้วเนี่ยมีคนชวนแบบไปเล่นฟิตเนสไหมเนี่ยผมอ่ะปฏิเสธมาตลอดเพราะว่าใจผมอ่ะผมไม่เคยคิดว่าผมต้องมีกล้ามผมต้องมีซิกแพคไม่ได้เคยคิดแบบนั้นเลยแต่ไม่ได้บอกคนมีกล้ามซิกแพคไม่ดีนะแต่พอยผมคือเฮ้ยวิ่งออกกำลังกายพอแล้วให้แบบสุขภาพแข็งแรงพอแล้วแต่เหตุเกิดจากมีหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งต้องขอเอ่ยนามนะครับก็คือคุณรุตอนันทวงศ์มฤคพิทักษ์เนี่ยได้เขียนในบล็อกของคุณรุตซึ่งผมติดตามอยู่บอกว่าอ่านหนังสือที่เปลี่ยนชีวิตชื่อว่า Outlive นะครับผมไปซื้อมาเลยนะหนังสือเล่มนี้อยู่บนหัวนอนอ่านไปได้นิดเดียวแต่คุณรุตเนี่ยสรุปมาละเอียดยิบ
พอยต์มันมีหลายเรื่องเลยครับผมคงไม่ได้สรุปทั้งหมดเอาไว้ผมอ่านจบถ้ามีโอกาสจะมารีวิวให้ฟังอีกทีนึงแต่ว่าพอยต์คือว่าคนยิ่งมีอายุเยอะขึ้นเนี่ยสิ่งที่จะหายไปคือกล้ามเนื้อครับบางคนบอกก็รอให้มันหายสิอายุ70แล้วค่อยมาฟิตกล้ามเนื้อมันไม่ได้แล้วไงมันหายแล้วหายเลยครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณอยากจะมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงจะได้ทำให้ชีวิตเราเนี่ยจะเรียกว่าอะไรแข็งแรงไปนานๆเนี่ยคุณต้องฝึกกล้ามเนื้อตั้งแต่คุณหนุ่มๆ หรือว่าอายุยังไม่เยอะมากนักหรือ50ก็ยังทันอะไรเงี้ยซึ่งคุณจะมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงพอยต์คือคนชอบบอกว่าอายุยืนยืนเนี่ยแต่เขาบอกว่า lifespan ภาษาอังกฤษนะ lifespan นั่นคืออายุยืนเนี่ยมันไม่ได้แค่นั้นครับเราไม่อยากมีอายุยืนแต่สุขภาพไม่ดีนอนติดเตียงไปนานๆเราไม่อยากเราอยากที่จะมี health spanมากยืนยาวมากกว่า health span คือมีอายุยืนที่สุขภาพดีอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย health span คือถ้าคุณมีอายุจนถึง85สุขภาพดีเงี้ยโอเคเลยดีเลยดีกว่าคุณมีอายุสุขภาพดีถึง70แล้วติดเตียงไปอีก15ปีอันนั้นคุณไม่อยากได้จริงป่ะเพราะนั้นเนี่ยหนังสือ Outlive เนี่ยเขาจะสอนวิธีการที่จะมี health span ไปยาวๆครับมันก็เป็นเรื่องการกินการนอนการออกกำลังกายแล้วส่วนหนึ่งก็คือเรื่องการสร้างกล้ามเนื้อพอได้อ่านปุ๊บไปเลยฮะต้นปีเลยฮะอ่านแล้วก็แบบผมจำไม่ได้ผมไปก่อนที่จะได้อ่านหรือว่าอ่านก่อนแล้วได้ไปแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยเริ่มมีความรู้สึกว่าอยากที่จะไปทำอะไรแบบเนี้ยตั้งแต่ปลายปีที่แล้วละแต่ไม่เคยทำเลยนะครับไปสมัครยิมแถวบ้านเนี่ยแหละครับใกล้ๆครับเผอิญลูกชายผมอ่ะเคยเข้ายิมแล้วก็เคยมีเทรนเนอร์ส่วนตัวก็เลยติดต่อเทรนเนอร์บอกว่าตอนนี้ลูกชายเขาโอเคละเขาเข้าของเขาได้เองละแต่ผมไม่รู้เรื่องเลยไงเพราะฉะนั้นเนี่ยขอไปเข้ายิมก็เริ่มเข้ามาตั้งแต่ต้นปีจนถึงเนี่ยจะ5เดือนแล้วอะประมาณนั้นอะผมขอมารีเฟกตอนเดือนที่5แล้วกันนะครับต้องบอกว่ามันเป็นอะไรที่แปลกใหม่มากครับเพราะว่าไม่เคยทำอะไรแบบนี้มาก่อนจนถึงปัจจุบันเนี่ยแต่โอเคนะเริ่มเคยชินแล้วนะเพราะว่าไปสัปดาห์ละ2วันยกเว้นบางสัปดาห์ที่ป่วยบ้างหรือคุณครูไม่ว่างบ้างอะไรเงี้ยก็มีบ้างแต่ว่าไปเนี่ยเหนื่อยไม่เหนื่อยเนาะถ้าไม่มีเทรนเนอร์นี่บอกเลยนะเบี้ยวแล้วแหละ คือตามนิสัยอะแต่พอมีเทรนเนอร์มันเบี้ยวไม่ได้นัดเข้าแล้วไงครับยกเหล็กสำหรับคนอื่นจะง่ายๆคนที่ไปยิมโอ้ยชิวๆอะไรเงี้ยโอ้เราไม่ชิวเลยครับรู้สึกเลยครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันช่วยอันนี้รู้สึกเองนะว่ามันเพิ่มกล้ามเนื้อเราได้จริงๆครับซึ่งผมรู้สึกดีนะน้ำหนักไม่ได้ลดนะจะสังเกตน้ำหนักไม่ได้ลดนะแต่ผมคิดว่าก่อนที่ผมจะทำอ่ะไอ้เปอร์เซ็นต์ของกล้ามเนื้อผมมันจะไม่ได้เยอะขนาดเนี้ยอันนี้มันเริ่มเยอะขึ้นซึ่งก็พยายาม track อยู่เหมือนกันนะครับว่าเปอร์เซ็นต์กล้ามเนื้อมันจะอยู่ประมาณไหนยังไงซึ่งเครื่องชั่งที่ซื้อมามันก็ track ไอ้ตรงนี้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าแล้วก็อยากจะลองดูนะฮะคนฟังผมอาจจะลองไม่จำเป็นต้องไปบางคนบอกโอ้ไปยิมมันไกลหรือว่าค่าใช้จ่ายแพงอะไรเงี้ยบางทีการสร้างกล้ามเนื้อลองไปดู YouTube ฮะมันอยู่บ้านก็สร้างได้นะจะซื้อที่ยกน้ำหนักมาบ้างอะไรบ้างนะแต่ทำให้มันถูกวิธีนิดนึงแล้วกันทำไมผมต้องมีเทรนเนอร์เพราะว่าผมกลัวทำผิดแค่นั้นเองแต่จริงผมก็เห็นหลายคนศึกษาทำเองได้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งสะท้อนคิดอันแรกอันที่2ต่อยอดไปเลยฮะคือวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี้ยผมจัดบุ๊กคลับแล้วในบุ๊กคลับก็พูดหนังสือหลายเล่มแต่บังเอิญอีกคุณหมอนะครับซึ่งคุณหมอท่านได้เป็นหนึ่งในสมาชิกบุ๊กคลับเป็นคุณหมอที่มาจากรามานะครับคุณหมอแม็กขออนุญาตพูดชื่อเล่นท่านแล้วกันนะครับท่านก็พูดถึงหนังสือเล่ม Outlive อีกคือคุณหมอเนี่ยก็รู้จักผู้ป่วยแบบมีการดูแลแบบประคับประคองอะไรเงี้ยรู้จักผู้ป่วยท้ายๆของชีวิตอะไรเงี้ยคุณหมอก็บอกว่าอยากมีชีวิตที่ดีอ่ะก็อ่าน Outlive โอ้โหตอนนี้คนบุ๊กคลับไปซื้อกันเต็มเลยฮะแล้วบังเอิญอีกครับคนที่ผมเชิญมาเป็นเกสที่พูดก็คือคุณรุทธ์อนันทวงศ์มาด้วยกับพี่ทักซึ่งคุณรุทธ์เนี่ยก็เป็นคนสรุปไอ้ Outlive ที่ทำให้ผมซื้อนี่แหละก็กลายเป็นเทรนด์เลยฮะตอนนี้เทรนด์สุขภาพมาเต็มเลยครับซึ่งดีนะผมว่าเป็นส่วนหนึ่งแล้วผมก็เอามาพูดในพอดแคสต์ด้วยเผื่อป้ายยาต่ออีกคือไม่จำเป็นต้องอ่านหนังสือก็ได้นะครับถ้าไม่อยากอ่าน
ข้าใจว่ายังไม่มีแปลไทยแต่หนังสือหนาพอสมควรเป็นภาษาอังกฤษแต่เอาไปดูบล็อกของคุณรุทก็ได้อนันทวงศ์มันเลือกวิทักษ์เสิร์ชดูนะครับน่าจะเจอหรือว่าฟังพอดแคสต์ก็พอเห็นไอเดียครับสร้างกล้ามเนื้อแต่มันไม่ได้มีแค่กล้ามเนื้อนะไม่ใช่ว่าหนังสือทั้งเล่มเนี่ยเขาพูดถึงเรื่องของกล้ามเนื้ออย่างเดียวนะครับเขาพูดถึงหลักการใช้ชีวิตแบบมีสุขภาพดีอะอารมณ์แบบนั้นนะครับสารภาพเองเหมือนกันว่ายังอ่านไม่จบเพราะว่ามันหนาแล้วก็เอาไว้บนหัวนอนเลยค่อยๆคือเล่มหนาๆเนี่ยอันนี้ขอนอกเรื่องไปนิดนึงหนังสือหนาๆเนี่ยไว้บนหัวนอนจะเวิร์กเพราะมันจะค่อยๆอ่านไปทีละนิดมันถ้าเอาไปอ่านแบบตั้งใจอ่านมันจะท้อนมันจะเห็นแบบหนาจังไม่จบสักทีอะไรเงี้ยแต่เราไม่ต้องรีบอ่ะเนาะเพราะนั้นก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคละกันนะครับที่อยากที่จะเอามาแชร์นะครับมาอีกเรื่องนึงนะอาจจะไม่ใช่เรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสุขภาพอะไรเลยอาจจะเกี่ยวเล็กๆนิดนึงอะไรเงี้ยละกันนะครับแต่มันเป็น interest หรือว่าเป็นความสนใจของผมแล้วก็ไหนๆก็คือวันก่อนได้โพสต์ไว้ใน Facebook ส่วนตัวนะก็เลยอยากจะมาเล่าให้ฟังนิดนึงถ้าใครฟังนพดลสตอรี่ก็จะทราบว่าผมชอบฟุตบอลมากทีเดียวนะครับถ้าเป็นเด็กๆ เนี่ยคือคลั่งไคล้ถ้าตอนนี้ก็คือชอบมากเหมือนกันนะครับไม่ถึงกับคลั่งไคล้หรอกแต่ก็ชอบมากแล้วถ้าใครสนิท กับผมพอหรือว่าฟังนพดลสตอรี่มายาวพอเนี่ยก็จะรู้ว่าผมเชียร์ทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งตอนนี้ก็ฟอร์มไม่ดีมากๆเนาะก็แต่ว่าวันนี้ไม่ได้มาคุยเรื่องแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเพื่อนผมติดตามถ้าใครไม่รู้เนี่ยผมติดตามบอลลีกรองลงมาคือลีกแชมเปี้ยนชิพด้วยเหตุผลที่ผมติดตามเพราะว่าผมมีทีมเชียร์เพิ่งมีข่าวไม่นานเนี้ยสักผ่านมาสักไม่เกินสัปดาห์เนี่ยที่เขาประกาศสัปดาห์ที่แล้วสิสัปดาห์ที่แล้วว่าคนที่ได้เลื่อนชั้นจากแชมเปี้ยนชิพนะครับลีกแชมเปี้ยนชิพคือลีกรองจากพรีเมียร์ลีกนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้ตามเลื่อนขึ้นไปพรีเมียร์ลีกก็คือเลื่อนชั้นขึ้นเนี่ยเขาจะเอาท็อป2ที่จะเอาเลื่อนขึ้นแต่อันดับ3 4 5 6เนี่ยจะมาเตะเพลย์ออฟกันเนี่ยก็จะมีทีมหนึ่งคือทีมเลสเตอร์ซึ่งก็เป็นทีมขวัญใจคนไทยอยู่แล้วล่ะเพราะเจ้าของเป็นคนไทยนะครับแต่ทีมหนึ่งคืออิปสวิชทาวน์เห็นข่าวเนี้ยก็เลยอยากชวนคุยเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะผมมีทีมเชียร์ที่ไม่ใช่ทีมดังเนี่ยอยู่หลายทีมอยู่เหมือนกันนะครับแต่ทีมดังแน่นอนผมเชียร์แมนยูครับขออนุญาตเล่าแบบชวนคุยสบายๆแล้วกันนะครับคือผมเริ่มมารู้จักฟุตบอลอังกฤษเนี่ยจากเพื่อนผมคนหนึ่งตอนอยู่ป.5ครับเด็กมากนะครับผมจำได้ว่านั่งใกล้ๆกันแล้วเพื่อนผมคนนี้ก็เปิดกระเป๋าแล้วก็หยิบนิตยสารสตาร์ซ็อกเกอร์เอามาบอกว่าชอบดูบอลไหมคือเอา้ายุคผมไม่มีดูบอลหรอกเขาถามว่าเชียร์ฟุตบอลทีมไหนเออแต่ยุคผมมันไม่มีถ่ายทอดแบบนี้นะครับถ่ายทอดรอปีละครั้งครับปีละครั้งนัดชิงชนะเลิศ FA Cup เท่านั้นนอกนั้นอย่าหวังได้ดูครับฟุตบอลลีกไม่ได้ดูเลยสักนัดไม่มีครับไม่มีใครเขาถ่ายทอดครับแล้วจะรู้ผลยังไงแต่ก่อนเนี่ยนิตยสารสตาร์ซ็อกเกอร์ครับซึ่งเพื่อนคนนี้เป็นคนหยิบมาให้ผมดูครับแล้วถามว่าผมเชียร์ฟุตบอลทีมไหนนี่แหละเล่าถึงนิตยสารนิดนึงมันจะออกทุกวันจันทร์ฮะฟุตบอลเตะวันเสาร์เนี่ยกว่าผมจะรู้ผลคือเช้าวันจันทร์หรือบ่ายวันจันทร์ด้วยเพราะว่าวันจันทร์ไปโรงเรียนแล้วจะมาซื้อตอนบ่ายๆเย็นๆแต่จะรีบซื้อเลยนะเพราะว่ารีบเปิดเลยว่าทีมที่เราเชียร์ชนะไหมอ่ะเอออารมณ์เป็นแบบนั้นนะซึ่งเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้เห็นมันอยู่หน้าจออ่ะก็คนละยุคกันนะครับกลับมาเพื่อนผมคนนั้นเนี่ยเขาถามว่าเชียร์ทีมอะไรบอกไม่รู้ดิไม่เคยดูไม่เคยเชียร์ไม่รู้จักเขาก็เลยชวนบอกเราเชียร์อิปสวิชทาวบางคนอาจจะสงสัยอิปสวิชอะไรวะบางคนอาจจะไม่รู้จักด้วยซ้ำหรือได้ยินชื่อเฉยๆต้องบอกว่ายุค80นะยุคตอนผมเรียนอยู่ตอนนั้นคือ80ก็คือ40กว่าปีแล้วเนาะนะยุคนั้นน่ะอิปสวิชดังนะครับได้แบบแชมป์ยุโรปน่าจะเป็นยูฟ่าคัพยูฟ่าคัพก็คือยูโรป้าปัจจุบันเนี่ยแล้วก็แบบอันดับ2ในลีกอะไรเงี้ยคือไม่ใช่ทีมแบบธรรมดานะแล้วแม่จะพูดชื่อจะไม่รู้จักกันเลยผู้จัดการทีมคือเซอร์บ็อบบี้ชาลตันโทษทีบ็อบบี้ร็อบสันเซอร์บ็อบบี้ร็อบสันซึ่งตอนนั้นยังไม่ได้เป็นเซอร์นะครับเซอร์บ็อบบี้ร็อบสันเนี่ยตอนหลังก็มาคุมทีมแบบอย่างทีมชาติอังกฤษอะไรเงี้ยประสบความสำเร็จมากมายนะครับเอาเป็นว่าก็เป็นทีมดังแต่ตอนนั้นผมไม่รู้จักแล้วเพื่อนก็บอกเชียร์ทีมนี้ผมก็เชียร์ด้วยแล้วกันอะไรเงี้ยแต่พอผมเริ่มมาซื้อสตาร์ซ็อกเกอร์เนี่ยผมก็อยากมีตัวตนน่ะคือไม่ได้อยากแบบเชียร์ทีมแบบต
ามเพื่อนอย่างเดียวอะไรเงี้ยก็อยากจะเชียร์ตอนนั้นเนี่ยเล่าให้ฟังตอนนั้นเนี่ยเป็นยุคทองของลิเวอร์พูลก็คล้ายๆตอนเนี้ยคือแบบลิเวอร์พูลนี่คือแบบเอียนลัชจอห์นบาร์นจำได้เลยครับว่าหน้าปกหนังสือนิตยสารซาวด์ซ็อกเกอร์เล่มแรกผมยังจำชื่อลำดับเล่มได้เลยเล่มที่333เพราะมันเป็นเลขสวยถ้าจำไม่ผิดนะครับจอห์นบาร์นของลิเวอร์พูลกับเควินแรดคลิฟฟ์ซึ่งเป็นกองหลังของทีมเอเวอร์ตันสมัยผมเด็กๆ เขาเรียกอีเวอร์ตันแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนเป็นเอเวอร์ตันเนี่ยไม่เขาไม่ได้เปลี่ยนหรอกนะครับชื่อภาษาอังกฤษเหมือนเดิมแต่ว่าวิธีการสะกดเขาสะกดได้ถูกต้องมากขึ้น ก็นั่นนะครับเล่มแรกผมก็เปิดไล่ดูเชียร์ทีมไหนดีไปสะดุดชื่อผมชอบชื่อนักบุญครับเซาแธมป์ตันรู้ไหมเซาแธมป์ตันเนี่ยถ้าไม่นับอิปสวิชที่ผมเชียร์ตามเพื่อนเนี่ยเซาแธมป์ตันเนี่ยเป็นทีมแรกที่ผมเลือกเองนะครับตอนนั้นนั่งอ่านเจอคนหนึ่งชื่อสตีฟมอร์แรนครับไม่ได้ดังเลยนะครับต้องบอกว่าไม่ได้ดังเลยแต่ว่าผมชอบครับผมก็เชียร์เซาแธมป์ตันเชียร์มาเป็นปีนะครับมาเปลี่ยนเป็นแมนยูเนี่ยพอน้องชายบอกชอบแมนยูก็เอ้ยเชียร์แมนยูด้วยละกันแล้วดูแมนยูมันทีมใหญ่อะตอนนั้นเริ่มรู้ละว่าทีมนี้มันแบบเริ่มเซาแธมป์ตันตอนนั้นก็ไม่เลวนะแบบอันดับ2อันดับ3ท็อป4อะคือประมาณนั้นเลยนะครับแต่มันไม่ใช่ทีมที่แบบโด่งดังมันพอยิ่งนึกออกไหมครับยิ่งอ่านข่าวยิ่งอะไรก็เริ่มรู้ว่าเฮ้ยแมนยูดังทำไมไม่เชียร์ลิเวอร์พูลก็มีคนแปลกใจมีคนถามนะว่าตอนนั้นลิเวอร์พูลดังมากทำไมไม่เชียร์เป็นคนชอบทีมรองอ่ะตอนนั้นนะก็เลยเชียร์แมนยูมาแต่ผมสคริปต์พาร์ทแมนยูกันแล้วกันเพราะว่าอยากชวนคุยเรื่องทีมเล็กที่แหมเรียกไปเขาทีมเล็กเดี๋ยวเขาจะรู้สึกดูถูกว่าทีมที่ไม่ได้อยู่ในกระแสสื่อหลักกันแล้วกันอ่ะนอกจากทีมเซาท์แฮมป์ตันแล้วมีทีมไหนอีกก็ต้องกลับไปอีกสมัยผมเล่นปริญญาเอกที่กลาสโกสกอตแลนด์ใครเป็นแฟนบอลจะรู้จัก2ทีมนี้ครับกลาสโกเซลติกกับกลาสโกแรงเจอร์2ทีมนี้คือ2ทีมที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดของฟุตบอลสกอตแล้วก็จะเป็นคู่รักคู่แค้นกันและอยู่ในเมืองเดียวกันนี่แหละนัดเขาเรียกดาร์บี้แมตช์เนาะคือที่2ทีมนี้มาเจอกันเนี่ยคนในเมืองเดียวกันมาเจอกันเนี่ยทีมในเมืองเดียวกันมาเจอกันเนี่ยโอ้โหเป็นงานใหญ่มากนะครับมันเป็นเรื่องศาสนาเลยนะกาสโกเซลติกเนี่ยศาสนาคาทอลิกกาสโกแรงเจอร์นี่คือโปรเตสแตนต์คือเป็นแบบนั้นเลยนะแล้ว2ทีมนี้ก็ขับเคี่ยวกันมาตลอดแต่มีทีมเล็กทีมนึงที่สอดแทรกและทำให้ผมเชียร์ได้ก็คือพาทิกทิสเทลพาทิกทิสเทลผมไม่รู้จักไงรู้ป่ะอาจารย์ผมครับอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญาเอกผมนี่แหละดันเชียร์พาทิกทิสเทลครับแล้วเขาก็พาผมไปดูบอลกับเขาอะซื้อตั๋วให้เลยครับไปดูไปเชียร์ทีมเฮ้ยหนุกดีแล้วบังเอิญอีกไอสเตเดียมพาทิกทิสเทลเนี่ยเดินจากบ้านผมไม่ได้เลยครับเอาเลยครับก็เลยมีเพื่อนบางคนก็ชวนกันไปดูก็ผมว่ามีคนไทยไม่กี่คนหรอกที่รู้จักชื่อทีมนี้จริงๆมันแล้วชอบคือเคยอยู่พรีเมียร์ลีกของสกอตแลนด์นะแต่ตอนหลังก็ตกชั้นไปอยู่ดิวิชั่น1ดิวิชั่น2อะไรเงี้ยแต่ก็ยังเชียร์อยู่นะพาทิกทิสเทลมีเสื้อทีมด้วยนะครับไปสกอตแลนด์ก็ไปซื้อเสื้อกลับมาอะไรเงี้ยอีกสักทีมนะครับทิ้งท้ายฮะอันนี้ชื่อบอกชื่อก่อน West Bromwich Albion จริงๆรู้จักตอนตั้งแต่สมัยไบรอัน Robson เตะให้หลายคนรู้จักป่ะครับไบรอัน Robson คืออดีตกัปตันทีม Manchester United และกัปตันทีมอังกฤษครับแต่สมัยก่อนเนี่ยไบรอัน Robson เคยอยู่ที่ West Bromwich Albion ครับเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ย้ายมาแมนยูก็รู้จักแบบนั้นแต่ไม่ได้เชียร์อะไรฮะแต่เมื่อสักเกือบ10ปีแล้วอ่ะอาจารย์ที่ปรึกษาผมก็ชอบเขียนกอแล้วเขาก็แอดผมเข้าไปอยู่ในกลุ่มนักกอเพราะที่แอดผมเข้าไปไม่ใช่แหละผมแกเขียนอยู่ใน Facebook ส่วนตัวแล้วผมไปตอบแกเป็นกออะไรเงี้ยแกก็เลยบอกเอาไหมสนใจไหมไปเขียนกอในกลุ่มนักกอของอังกฤษอะไรเงี้ยก็แอดเข้าไปครับแล้วก็ไปเขียนแต่ก่อนเขียนแอคทีฟนะเขียนบ่อยนะก็มีจะเรียกว่าเพื่อนรุ่นคุณพ่อแล้วกันเนาะอายุเท่าคุณพ่อผมเลยอ่ะแก่ขนาดนั้นนะผู้ชายนะครับเขาเป็นแฟนบอลWest Bromwich Albion แล้วเขารู้ว่าผมเชียร์แมนยูด้วยเพราะว่าผมเคยเขียนกอนเกี่ยวกับแมนยูแล้วเขาแซวอ่ะก็แซวแบบมิตรภาพนะไม่มีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าเป้าหมายเขานะเขาจะพาผมอะไปดู West Bromwich Albion แล้วเขาจะเปลี่ยนผมให้เป็นแฟนบอล West Bromwich Albion ให้ได้ก็เลยทำให้ผมติดตามทีมนี้ครับแล้วปีนี้ West Brom ก็อยู่ดิวิชั่นเขาเรียกแชมเปี้ยนชิพเนี่ยติดเพย์ออฟด้วยนะแต่ไม่รู้จะเข้าได้เข้าหรือเปล่าเจอเซาท์แฮมป์ตันนี่แหละทีมที่ผมเชียร์ทั้งคู่เลยนะเจอด้วยกันเนี่ยเซาท์แฮมป์ตันเจอเวสต์บรอมวิชอัลเบียนอีกคู่หนึ่งรู้สึกจะเป็นลีดส์เจอนอริชนะครับแล้วใครชนะของ2คู่นี้ไปเจอกันอีกทีนึงคนชนะจะได้ขึ้นชั้นนะก็ได้ลุ้นนะครับก็ไม่มีอะไรครับเอา
old memory เอาความทรงจำเก่าๆมาเล่าให้ฟังนิดนึงแล้วกันสำหรับคนที่ชอบฟุตบอลก็น่าจะรู้จักทีมพวกนี้ดีถ้าไม่ชอบก็ถือว่าแลกเปลี่ยนกันนะครับสำหรับพาร์ทนี้นะครับส่วนนี้โอเคครับวันนี้คงประมาณนี้นะครับแล้วเราพบกันในส่วนถัดไปครับสวัสดีครับNopadon Story, a life-changing story.